ครับก็สวัสดีกันเลยนะครับผมช่างอัดนะครับวาสบินะครับวันนี้ก็จะมาสอนเทคนิคการงัดยางนะครับตัวนี้เป็นข้อ14ที่หลายคนบอกว่างัดยากนะครับผมมีวิธีการเล็กๆน้อยๆนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเราปล่อยลมออกให้หมดนะครับใช้สอนลมหรืออะไรก็ได้นะครับหรือจะเอาอะไรมาจิ้มนะครับบีบลมออกให้หมดนะครับแล้วก็คลายจุกลมแล้วก็น็อตเบอร์12ออกนะครับหลังจากนั้นนะครับเรากดยางนะครับให้มันลงจากขอบนะครับเนี่ยกดลงหรือใช้เท้าเหยียบก็ได้นะครับให้มันลงจากขอบนี่นะครับโปรเจกต์เลยก็คือน้ำยานะครับตัวนี้เป็นน้ำวิเศษนะครับก็ไม่วิเศษเลยครับก็คือเป็นน้ำผสมกับสไลด์เฉยๆนะครับทำยังไงนะครับเราจะงัดนะครับก็คือตรงนี้เป็นจุกลมเราจะงัดตรงข้ามนะครับตรงข้ามก็คือด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะขีดครึ่งนึงนะครับนี่ครับขีดลงให้มันกับร่องยางนะครับขีดไปเลยนะครับมากน้อยแล้วแต่นะครับหลังจากนั้นนะครับใช้เท้านะครับเหยียบนะครับเหยียบให้มันลงร่องนะครับเห็นป่ะเที่ยวก็ได้นะครับเหยียบให้มันลงร่องนะครับหลังจากนั้นใช้เหล็กนะครับสอดเข้าไปนะครับมีเหล็ก3อันจะดีมากเลยนะครับจะออกง่ายนะครับงัดลงไปนะครับจับไว้นะครับนี่ครับลงไป3อันอย่างนี้นะครับใช้เท้าเหยียบทั้ง2ข้างเลยนะครับนี่เหยียบให้มันลงร่องไว้นะครับหลังจากนั้นยินเสียงอะไรเลยงัดออกมานะครับงัดทีละเหล็กนะครับงัดออกมางัดไปอย่างนี้ครับแค่นี้นะครับแค่นี้เราก็ได้แล้วนะครับนี่นะครับอันนี้เราก็สามารถออกได้แล้วนะครับไม่ยากนะครับถ้าใครทำเป็นนะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับนี่ครับน้ำธรรมดาผสมสไลด์หรือผสมแฟบก็ได้ครับใช้ดีนะครับผมว่าไม่มีปัญหาลื่นด้วยครับเดี๋ยวเราใส่จะยากหน่อยครับเพราะว่ามันลื่นเราใช้ตัวนี้ก็ออกธรรมดาเลยนะครับแค่นี้นะครับแค่นี้เราก็ออกได้แล้วนะครับเอาใส่ก็เหมือนกันนะครับฉีดเลยครับแต่เอาใส่เราฉีดอ้อมนะครับก็มีเทคนิคเล็กน้อยเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ถ้าเป็นแนวทางให้ใครก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ